สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การนมัสการนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10มีนาคมคริสตศักราช2019นะครับเราอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งที่คริสตจักรวัฒนานะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งก็เรียกการเข้าสู่ธรรมใช่ไหมครับการเข้าสู่ธรรมก็เป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมใจของเรานะครับในช่วง47วันก่อนจะถึงอีสเตอร์นะครับเทศกาลอีสเตอร์ก็เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่1ใน2เทศกาลของคริสเตียนเราใช่ไหมครับก็มีคริสต์มาสกับอีสเตอร์คริสต์มาสเนี่ยก่อนคริสต์มาสก็จะเป็นเดือนแห่งการเตรียมรับเสด็จพอเป็นอีสเตอร์เราเรียกว่าการเข้าสู่ธรรมนะครับอีสเตอร์เราฉลองอะไรเราไม่ได้ฉลองที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนะครับเราฉลองที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายและมีชัยเหนือความตายอันนั้นครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับจึงเป็นเดือนที่เรานมัสการด้วยความชื่นชมยินดีชื่นชมด้วยการมีความหวังใจว่าพระเยซูของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งแม้กระทั่งความตายนะครับความตายที่เป็นโทษของความบาปพระเยซูคริสต์ก็สามารถจะเอาชนะได้ความตายที่เป็นที่สุดปลายทางของชีวิตมนุษย์ทุกๆคนพระเยซูคริสต์ก็ทรงชนะได้เพราะนี่คือมุมมองหนึ่งนะครับในการที่เราจะเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์ด้วยกันนะครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเรานั้นมีความหวังใจว่าพระเยซูคริสต์จะทรงไถ่เราด้วยเช่นกันเพราะเราเป็นนะครับหนึ่งในสาวกผู้ที่ติดตามพระองค์เราชื่นชมยินดีกันตลอดเวลานะครับในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตผมจะชวนที่ประชุมครับวันนี้เราร้องเพลงด้วยกันเพลงหนึ่งร้องด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีให้เพลงมันสั้นๆนะครับตัดตอนมาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ4นะครับความว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลานะครับแล้วก็ขยายออกมาเป็นเพลงที่มีอยู่แค่8บรรทัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะร้องขอให้ทุกคำเนี่ยออกจากพวกเราเนี่ยด้วยความหนักแน่นเชื่อเช่นนั้นเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของความชื่นชมยินดีของเรานะครับเรามาร้องไปด้วยกันนะครับจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราเอาอีกสักครั้งครับจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราให้ฉันทุกวันในสิ่งใดและจงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนขอบพระคุณแล้วสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ฉันพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์
ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนขอบพระคุณลาสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าครับจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาร้องไปด้วยกันนะครับจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปบอกกับพระเจ้าของเราเราชื่นชมยินดีในพระองค์จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราเราไม่ทุกข์ร้อนอะไรเพราะเรามีพระองค์ครับอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงชื่นทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนขอบพระคุณลาสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ฉันพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานด้วยการวิงวอนขอบพระคุณลาสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวให้ท่านพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกเสียงที่เราได้ยกขึ้นถวายพระองค์เราชื่นชมยินดีในพระองค์ครับแล้วก็ไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นครับเราอธิษฐานเราทูลขอเรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรานะครับในบ่ายวันนี้ครับเราอยู่ด้วยกันเรานมัสการด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องครับทักทายกันนะครับด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเรามีรอยยิ้มให้กันนะครับเรามีโอกาสที่หันซ้ายหันขวาไปทักทายกันนะครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเข้าสู่หน้าร้อนเต็มที่เลยใช่ไหมครับเห็นพี่น้องเดินทางมาถึงนะครับเดินเข้ามาก็ซับเหงื่อกันก่อนนะครับนี่เราก็ทักทายกันเราก็แม้อากาศจะร้อนนะฮะแต่ว่าในร่มพระคุณของพระเจ้าเราไม่ร้อนนะฮะเราก็จะร่มเย็นนะครับร่มเย็น แต่เราอาจจะร้อนได้ฮะเราก็ร้อนรนในการรับใช้พระเจ้านะครับโอเควันนี้เล่นกับอุณหภูมินิดนึงนะฮะถ้าเรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีเป็นพระเจ้าที่ชนะทุกสิ่งได้ครับเรามั่นใจว่าในทางของพระเจ้าในชีวิตของเราครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเมื่อเราเดินตามพระเจ้าครับเราร้องเพลงเรื่องอีกเพลงครับเป็นเพลงที่คึกคักนะครับยังคึกคักอยู่นะครับให้เราคึกคักให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าให้ทุกชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายจอมราชาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เครื่องดนตรีประสานดังก้องกังวานทั่วทั้งโลกาเป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบานทั่วภาสุธาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ตั้งเจิมความงดงามความรักให้สุดหัวใจเป็น
แสงสว่างในความมืดมนเติมเต็มทุกคนสุขความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ขององค์พระเจ้าให้ทุกชีวิตแปลงเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายจอมราชาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระให้เครื่องดนตรีประสานดังกองกังวานทั่วทั้งโลกาเป็นเสียงแห่งความสดชื่นและความเบิกบานทั่วภาสุธาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์เพลงนมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ตั้งเติมความงดงามความรักให้สุดหัวใจเป็นแสงสว่างแห่งความมืดมนเติมเต็มทุกคนสุขความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้านมัสการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ตั้งเติมความงดงามความรักให้สุดหัวใจเป็นแสงสว่างในความมืดมนเติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าพอเรารู้นะครับพอเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราอยู่เสมอและเป็นพระเจ้าที่มีชัยเหนือทุกสิ่งไม่มีอุปสรรคใดๆที่จะยิ่งใหญ่เกินกว่าพระเจ้านะครับเมื่อเราเจออุปสรรคให้เราบอกว่าเฮ้ย hey, เจ้าอุปสรรคอย่าเห็นพระเจ้าของฉันไว้พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่ไม่ใช่โอ้อุปสรรคใหญ่จังเลยเราบอกอุปสรรคว่าอุปสรรคพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ควรค่าแก่การนมัสการนะครับเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันนมัสการคุกเข่าต่อพระบาทโอ้ผู้ทรงราศีเรายกพระองค์เรายกพระองค์เรากราบนมัสการคุกเข่าต่อพระบาทโอ้ผู้ทรงราศีเรายกพระองค์เรายกพระองค์ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามาน้อมวันชาสรรเสริญตรงหน้าบัลลังก์แสนประเสริฐที่พระสิริส่องเราด้วยพระคุณชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามาน้อมวันทาสรรเสริญจงหน้าบัลลังก์
แสนประเสริฐที่พระสิริส่องเราด้วยพระคุณชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญเรากราบนมัสการคุ้มครองต่อพระบาทโอ้ผู้ทรงราศีเรายกพระองค์เรายกพระองค์ให้เรานมัสการพระเจ้าครับเรากราบนมัสการคุ้มครองต่อพระบาทโอ้ผู้ทรงราศีเรายกพระองค์เรายกพระองค์ไม่มีสิ่งได้ล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามาน้อมวันทาสรรเสริญตรงหน้าบัลลังก์แสนประเสริฐที่พระสิริทรงเราด้วยพระคุณชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกินกว่าที่ได้เข้ามาน้อมวันทาสรรเสริญจงหน้าบัลลังก์แสนประเสริฐที่พระสิริทรงเราด้วยพระคุณชีวิตเราขออยู่เหนือสรรเสริญชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าครับในเวลานี้ครับผมอยากจะขอให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลาส่วนพัวของเรานะครับในการอธิษฐานกับพระเจ้าของเราในใจครับพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่25กล่าวว่าเราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยความเห็นแก่เราเองแล้วเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพรของพระองค์มาสู่เราทั้งหลายเราขอขอบพระคุณพระองค์พระองค์เจ้าสำหรับชีวิตลมหายใจอาหารและสารพัดสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้กับเราทุกๆวันทุกอย่างเท้าก้าวเดินที่พระองค์ทรงไม่เคยละสายตาไม่เคยละสายพระเนตรของพระองค์ไปจากชีวิตของเราพระองค์เจ้าครับพระองค์ทั้งหลายเป็นคนบาปแต่พระองค์ยังทรงรักเราในอย่างที่เราเป็นเราขอที่พระองค์จะทรงชำระชีวิตของเราแล้วเราขอที่เราจะมีใจกล้าหาญที่จะติดตามพระองค์แล้วมีใจที่จะยกขึ้นที่จะเดินตามพระองค์และปรับปรุงชีวิตของเราในแต่ละวันที่จะใช้ชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์และเดินตามทางของพระองค์
พระเจ้าข้าขอที่เราทั้งหลายจะเป็นกระจกสะท้อนพระสิริของพระองค์ไปสู่ทุกๆหนแห่งที่เราไปให้เราจะสะท้อนความรักของพระองค์ในแบบที่พระองค์ทรงรักเราที่เราจะสามารถรักคนอื่นและนำความรักของพระองค์และนำข่าวประเสริฐของพระองค์ไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่จะออกจากปากและลิ้นและการกระทำของเราในทุกๆวันพระองค์เจ้าข้าขอที่ทุกๆสังคมที่มีพวกเราอยู่จะมีแสงสว่างจากพระองค์อยู่ที่นั่นด้วยขอที่เราจะรักกันเหมือนที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้เรารักกันฉันพี่น้องให้เราที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองอย่างที่พระองค์เคยได้ตรัสสั่งเอาไว้ในพระมหาบัญชาของพระองค์พระองค์เจ้าข้าเราทั้งหลายจะขอติดตามพระองค์และจะสัญญาว่ามีพระองค์เพียงหนึ่งเดียวพระองค์ที่จะประทานพรอย่างล้นหลายและเสริมกำลังทุกๆคนที่รับใช้พระองค์ขอพระองค์ที่จะสถิตอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ให้เราได้มองเห็นพระองค์ในทุกๆลมหายใจด้วยขอที่เรารู้พระองค์ทรงมองเราอยู่ขอให้เรารู้และมั่นใจว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราให้เรารู้ว่าชีวิตในแผ่นดินโลกนี้เป็นชีวิตเพียงชั่วคราวและแผ่นดินของพระองค์ที่เป็นนิรันดร์นั้นรอเราอยู่ที่สุดปลายทางไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคอะไรให้เรารู้ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและความรักอันอุดมของพระองค์และแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์คือที่ที่รอเราอยู่เราจะฆ่าที่เราจะไม่หวาดกลัวสิ่งใดเพราะเรารู้ว่าพระองค์อยู่ข้างเราและไม่มีสิ่งใดสู้เราได้เราทูลขอทั้งหมดด้วยความรักและความเชื่อเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราร้องอีกสักเพลงหนึ่งนะครับชื่อราชาแห่งดวงใจพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์ข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินเปรมปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญและก้มกราบลงนมัสการพระองค์ข้าจะนมัสการ
และความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องการข้าขอถวายวิญญาณจะมอบวางชีวิตแทบพระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจขอบคุณพระเจ้าครับมาวันนี้ครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่มีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับอัญเชิญจากพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่22โดยที่ประชุมจะอ่านสลับกับผู้นำนะครับผมจะอ่านข้อที่เป็นสีขาวและที่ประชุมจะอ่านข้อที่เป็นสีแดงนะครับจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองลาอดิเซียว่าพระองค์ผู้เป็นพระอาเมนทรงเป็นพยานที่ซื่อสัตย์และสัตย์จริงและทรงเป็นต้นกำเนิดของสิ่งสารพัดที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือเจ้าไม่ร้อนเราอยากให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะขายเจ้าออกจากปากของเราพระเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่าสงเพชน่าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเปลือยกายเราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีและให้ซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายและซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่นี่นะเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งกับเราบนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์เราจะอ่านพร้อมกันนะครับใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณได้ตรัสกับคริสตจักรทั้งหลายนะครับและในบ่ายวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้ฟังคำเทศนานะครับในหัวข้อคุณกำลังเป็นคริสเตียนประเภทไหนนะครับโดยอาจารย์พ้นนาทีนิตยภูมินะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงมีพระดำรัสตรัสในพระธรรมวิวรณ์วิวรณ์เป็นหนังสือหลังสุดไม่ใช่เหรอทำไมต้องมีคำของพระเยซูคริสต์อยู่ในนั้นล่ะน่าจะจบไปตั้งแต่สมัยตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จสู่สวรรค์แล้วไม่ใช่หรือหาไม่ได้ครับในเวลาที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วตอนนั้นซาโลซึ่งต่อมาเป็นเปาโลอาจารย์เปาโลได้พาพวกพรรคพวกตนออกไปเพื่อที่จะข่มเหงคริสเตียนทั้งหลาย
และในระหว่างทางไปดามัสกัสนั้นพระเยซูคริสต์ปรากฏพระองค์เองเป็นแสงสว่างกล้าและตรัสชัดเจนว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมและในพระธรรมวิวรณ์นี้เป็นพระธรรมที่ยอนซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับสุภนิมิตจากพระเจ้าในขณะที่ติดคุกอยู่ที่เกาะพัทมอสได้เริ่มการบันทึกพระธรรมวิวรณ์นี้ถึงแม้เป็นหนังสือแห่งพันพยากรถึงอนาคตรวมทั้งถึงในเวลาของเราด้วยแต่ได้เริ่มต้นเขียนถึงคริสตจักรทั้ง7และในคำเหล่านั้นได้มีนิมิตที่ท่านได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าท่านจึงได้บันทึกไปอย่างชัดเจนถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้จบคำพระคำของพระองค์ตรงนั้นและพระองค์ยังต่อเนื่องวันนี้ท่านยังได้ยินเสียงพระเยซูคริสต์ตรัสในใจของท่านอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับขอให้เราดูที่พระคัมภีร์ข้อนั้นนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อที่15นะครับเจาะลงที่ข้อที่15เป็นพระธรรมที่พูดถึงคริสตจักรลาโอดิเซียคริสตจักรสุดท้ายเป็นคริสตจักรที่ได้รับการพูดตรงๆนะครับประณามจากพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนถ้าดูในข้อ15เราจะเห็นว่าพระองค์ตรัสว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าอันนี้แต่ขอต้องพูดตรงๆว่าถ้าใครก็ตามนั่นมันนั่งอยู่ข้ามกลางหรือนั่งใกล้ๆเราแล้วเขาเป็นคนอ่านใจเราได้เราจะบอกว่าโอ้น่ากลัวฮะเพราะว่าคิดอะไรเขาอ่านได้ทันทีแต่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นยิ่งกว่าอ่านใจเราได้พระองค์ทรงรู้ไปถึงยังซะรังรู้ไปถึงเจตนาว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นและจะพูดอย่างนั้นหรือจะไม่พูดหรือจะเก็บไว้ในใจพระองค์ทรงทราบตายเลยมันน่าอายจริงๆพระองค์ทรงทราบความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นเจ้าไม่ร้อนพระองค์ทรงตรัสว่าเราอยากจะให้เจ้าเย็นหรือว่าก็ร้อนไปเลยแต่เพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนแล้วก็มาเย็นเห็นไหมครับกลับคำนิดเดียวตอนแรกว่าเย็นตอนหลังว่าร้อนตอนหลังต่อมาไม่ร้อนแล้วก็มาเย็นเลือกไม่ได้เพราะเราเลือกแต่อุ่นๆเราจะคายเจ้าออกจากปากถ้าต่อหน้าท่านนี้คือแผนที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงกลางสมมติว่าตรงกลางนี้เป็นกรุงเทพมหานครนะครับทางตอนนี้ก็เราต้องเรียกว่าอีสานนะครับและทางตอนนี้ก็คงจะเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีชลบุรีมีอะไรก็แต่ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ชัดว่าณตำแหน่งของเมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อรัฐฟิลาเดลเฟียนะฮะจริงๆเอามาจากคริสตจักรฟิลาเดลเฟียเนี่ยสมมติว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ตรงนี้คริสตจักรลาโอดิเซียเนี่ยจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ลงไปประมาณ64กิโลเมตรไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนักสำหรับการที่ต้องเดินทางกันในเวลานั้นลาโอดิเซียเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ครับมั่นคงแข็งแรงนะครับเนื่องจากเป็นมีเศรษฐกิจที่ดีมีการศึกษามีเป็นศูนย์แห่งเรียกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราจากการวิเคราะห์และสตาร์ดี้ของพวกที่เขาเกี่ยวกับโบราณคดีเขาได้ค้นพบว่าเมืองนี้ได้ทำการค้าและอุตสาหกรรมทางด้านเกี่ยวกับการทอหนังสัตว์และก็เสื้อผ้า
เอาละครับแต่นี้ผมจะขอให้เรากลับไปดูในพระคัมภีร์เมื่อกี้ขอกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่16ไปที่16เลยครับ16 17แล้วเขาก็เป็นเมืองที่มีสถาบันเป็นเรียก medical center หรือว่าสอนทางเกี่ยวกับการแพทย์มียาหลายตัวที่เขาค้นพบและมียาชนิดหนึ่งคือยาทาตาซึ่งใครๆก็กล่าวขนานนามว่าทาแล้วจะรู้สึกสบายแล้วก็ดีขึ้นนี่จึงสะท้อนให้เห็นในพระคัมภีร์ท่อนนี้เพราะได้พูดว่าพระเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีข้าร่ำรวยแล้วข้าไม่ต้องการสิ่งใดโอ้มันสบายเหลือเกินชีวิตของเมืองลาโอดิเซียเนี่ยเป็นสถานที่แห่งเรียกว่าไฟน์เป็นวอลล์สตรีทในเวลานั้นของทุกใครก็ตามที่ต้องผ่านมาเมืองนั้นจะต้องมาแลกเปลี่ยนแล้วก็อุดมสมบูรณ์ต่างกับเมืองเซมานาซึ่งเป็นคริสตจักร1ใน7ที่ถูกบรรยายเอาไว้ว่ายากจนแต่มีความอุดมสมบูรณ์ฝ่ายจิตวิญญาณและทุกคนเป็นคนกระตือร้นที่จะถวายและทำเพื่อพระเจ้าเรียกว่าอิ่มเอมเปรมปรีฝ่ายจิตวิญญาณไม่เหมือนลาโอดิเซียที่คอยพูดกันว่าโบสถ์ของเราก็สวยบางทีเราอาจจะมาคริสตจักรวัฒนานี้ไม่แน่ใจว่าเรามาด้วยเหตุเพราะว่าโบสถ์นี้มันสวยดีเพราะที่จะอวดใครได้บ้างว่าโอ้ฉันไปโบสถ์วัฒนาหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าความพึงพอใจในความสงบสวยงามอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์ท่อนนี้อาจจะเตือนเราว่าเราอาจจะรู้สึกไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องกระตือรือร้นเลยแต่พระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าเจ้าน่าสมเพชน่าสังเวชยากจนตาบอดและเปลือยกายถ้าเราไม่มีความชุ่มฉ่ำในจิตวิญญาณของเราในการมานมัสการพระเจ้าในการเป็นคริสเตียนเราจะยังความชุ่มฉ่ำเหล่านั้นให้กับผู้อื่นที่เราอยากจะเชิญเข้ามาในการนมัสการกับเราได้อย่างไรที่บอกว่าตาบอดก็เพราะอย่างที่กล่าวแล้วว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในยาทาตาที่ดีแต่มันดีได้แค่ตาของร่างกายแต่ตาฝ่ายวิญญาณนั้นมืดอับแสงไร้การมองถึงความเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและเปลือยกายนั้นสะท้อนให้เห็นถึงต่อให้เจ้าสามารถจะผลิตอุตสาหกรรมอย่างดีพวกเมืองนั้นชอบผลิตเสื้อผ้าแล้วก็หนังสัตว์ของเขาจะมีส่วนใหญ่จะมีสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้พระเยซูชี้ให้เห็นว่าเขาเหล่านั้นควรจะมีเสื้อผ้าที่ดีกว่าคือเสื้อผ้าขาวแห่งความชอบธรรมในข้อ18นี่เป็นคำแนะนำจากเจ้าเมื่อกี้เป็นการประณามแต่ตอนนี้เป็นคำแนะนำให้แก้ไขเราจะแนะนำให้เจ้าซื้อทองคำที่หลอมไปด้วยไฟจากเราไม่ใช่ความรุ่งเรืองของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้มั่งมีฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อจะได้สวมเสื้อผ้าสีขาวแห่งความชอบธรรมเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่ต้องเปลือยกายอย่างที่บอกแล้วน่าสมเพชเหมือนตาบอดเพื่อเจ้าจะได้ซื้อยาหยอดตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เห็นฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ทำเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงเตือนสอนและบางครั้งต้องตีสอนท่านทั้งหลายชีวิตของการติดตามพระเจ้าเราต้องถามตัวเองว่าเราตัวเองนั้นตัวเราเองนั้นอยู่ในระดับชีวิตคริสเตียนอย่างไรแน่นอนเมื่อเราท่านมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆบางท่านอาจจะมาจากครอบครัวคริสเตียนแต่ถึงเวลาหนึ่งท่านอาจจะต้องมาถึงจุดแห่งการกลับใจใหม่เป็นคริสเตียน
เราต้องถือว่าระดับนั้นเป็นระดับเริ่มต้นหรือท่านอาจจะได้ยินเรื่องราวของพระองค์และตรงนี้เองที่ทำให้เราได้ต้องพิจารณาว่าเป็นชีวิตในระดับล่างชีวิตที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ชีวิตถัดมาคือชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นบ้างแล้วเป็นระดับกลางแบ่งง่ายๆให้เห็นและระดับสูงก็คืออุทิศจริงใจมั่นคงนี่เป็นระดับสูงมันเป็นเหมือนกับบันไดที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าค่อยๆขึ้นเป็นทีละขั้นทีละตอนแต่ในตรงนี้เองเราต้องถามตัวเองว่าเราตัวเองนะเป็นคริสเตียนประเภทไหนประเภทมีคนเคยเป็นองค์กรที่ช่วยกันวิจัยค้นคว้าและก็ประสานงานกับบรรดาวิทยาลัยคริสต์ธรรมหลายแห่งองค์กรนี้ทำงานมานับ40กว่าปีแล้วที่จะติดตามและคอยสำรวจและรู้ว่าคริสเตียนที่อยู่ทั่วโลกไม่ว่าฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกต่างมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรไม่ว่าจะนิชาตินิกายคณะอะไรทั้งสิ้นเขาก็แบ่งออกมาได้อย่างน้อยประเภทแรกที่เห็นชัดๆคือสูงสุดคือกระตือรือร้นพวกนี้มีอยู่ประมาณ 19% พวกนี้มีลักษณะไงครับเขาเชื่อว่าความรอดมาจากพระเยซูแน่นอนไม่มีทางอื่นใดไม่มีนามอื่นให้รอดทั่วใต้ฟ้านอกจากในนามของพระเยซูพวกนี้จะเป็นคนที่อุทิศกายไปโบสถ์และกายและใจไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอและก็ขมักเขม้นพวกนี้เป็นคู่ที่รักการอ่านพระคัมภีร์เรารักหรือเปล่าหรือเราถือว่าพระคัมภีร์แค่เป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เก็บไว้ในบ้านเท่านั้นพวกที่กระตือร้นสูงนี้จะยอมรับและทำตามผู้นำต่างๆคำว่าผู้นำต่างๆนี่คือผู้นำในคริสตจักรในพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อกี้เราพบว่าจดหมายนั้นมีไปยังถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรต่างๆทูตสวรรค์ในที่นี้represent ก็คือผู้ที่ได้ถูกคัดเลือกมาเป็นผู้นำคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองมัคคนายกแล้วก็ผู้ธรรมกิจเลือกอะไรก็แล้วแต่นี่มีเป็นการ represent ถึงความเป็นสุดเรียกว่าทูตสวรรค์นะครับมีการที่จะร่วมมือแล้วก็ยอมทำตามเพื่อจะทำให้งานของพระเจ้าขับเคลื่อนไปได้พวกนี้เขาจะเป็นผู้ที่ทุ่มเทเพราะเขาพัฒนาความเชื่อส่วนตัวของเขาร่วมไปกับคริสตจักรไม่ใช่แตกออกไปคิดจะทำอะไรร่วมกันอยู่เสมอเป็นทีมเวิร์คพวกนี้จะมีความรู้สึกที่ผูกพันที่จะบอกกับผู้อื่นในเรื่องของความเชื่อตัวเองไม่เก็บเอาไว้แต่ตัวเองนะครับแน่นอนมาอีกกลุ่มประเภทที่สองนี่เป็นประเภทที่กล้าแสดงตนว่าเป็นคริสเตียนพวกนี้มี 20%พวกนี้เขาจะเป็นประเภทเชื่อครับเชื่อว่าความรอดมาจากพระเยซูขอบคุณพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เล็งความสนใจของเขาเนี่ยไปที่พระเจ้าแล้วก็พระเยซูเท่านั้นนอกนั้นอย่างอื่นไม่เคยสนใจเท่าไหร่ไม่ได้คิดจะสร้างสมดุลให้กับตัวเองว่าควรจะทำอะไรในคริสตจักรหรือทำตัวเองให้เป็นประโยชน์อะไรบ้างเพ่งไปที่พระเจ้าและพระเยซูอย่างเดียวพวกนี้มีความเชื่อคล้ายๆกับคนที่กระตือรือร้นแต่ไม่แสดงออกเป็นการกระทำพวกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับใช้แล้วก็ไปโบสถ์น้อยหน่อยอาจจะเป็นเฉพาะเทศกาลหรือเรื่องใหญ่ๆหรือเมื่อใครเขาเห็นว่าหายไปไหนทักทายถามมาไปซะหน่อยพวกนี้เป็นพวกที่ไม่ค่อยอุทิศกายใจกับพระคัมภีร์แล้วก็ไม่ค่อยประกาศไม่ค่อยแบ่งปันความเชื่อให้ใครทราบใครรู้พวกนี้เป็นพวกที่สองพวกที่สามพวกนี้ทำพอเป็นพิธีมีอยู่ประมาณ 16% พวกนี้เขาจะเป็นคนที่นิยมและเน้นในศาสนาพิธีโอ้โหจะมาเพ่งแต่เฉพาะถ้ามันมีพิธีศีลมหาสนิทโอ้มาหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญชอบเจาะจงในเรื่องแบบนี้มากมันก็ว่าจะต้องการสร้างความศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงความศักดิ์สิทธิ์ Holy of the Holy จริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในตัวของเราที่เราจะทำขึ้นมาได้ครับความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอยู่ที่พระเจ้าแต่เราต่างหาก
ที่เรามาใกล้ชิดพระองค์อยู่จำเพาะพระของพระองค์ไม่ใช่แต่ในโบสถ์เท่านั้นแต่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยพวกนี้เขาจะเน้นทางด้านนั้นนะครับพวกนี้โอเคไปคริสตจักรสม่ำเสมอโอเคแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มุ่งความเขาเรียกกระตือร้นในกิจกรรมของโบสถ์เพื่อแสดงความร้อนรนมาทำเต็มที่เพื่อให้คนอื่นได้เห็นอาจจะกลายเป็นแค่การแสดงไปด้วยซ้ำแต่เขาก็อยากทำไม่ได้ผิดอะไรพวกนี้จะมุ่งสนใจถึงเรื่องสิทธิอำนาจในโบสถ์โอ้ใครมีตำแหน่งอะไรใครมีการงานอะไรใครเป็นใครและฝันว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะได้เป็นอย่างนั้นนี้เพื่อเสริมสง่าราศีหรือบารมีของตนเองให้เป็นที่ยอมรับไขว่คว้าหา recognition หรือการตระหนักการยอมรับจากผู้อื่นแน่นอนพวกถัดมาพวกนี้เป็นคนลงไปอีกนิดนึงไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียนทั้งในที่ทำงานในที่เรียนที่หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้มีเป็นส่วนใหญ่อายุยังน้อยส่วนใหญ่นะครับอายุน้อยเพราะยังรู้สึกกลัวนะฮะมีความคิดเขาเรียก minority thinking ก็คือว่าฉันเป็นคนส่วนน้อยโถประเทศไทยจะมีคริสเตียนสักกี่คนไม่ถึง 1% เลยแล้วฉันจะไปหือกับใครได้ว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันก็ต้องติ๋มยอมถ่อมตัวอย่างพวกนี้คิดอย่างนี้นะครับคิดเหมือนกับพวกอิสราเอลที่10คนเข้าไปในดินแดนคานาอันแล้วก็ออกมาก็บอกโอ้โหยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นอาหารก็มันลูกพวงมันอุ่นกันใหญ่โตมีความคิดว่าตนเองก็แค่ minority เท่านั้นเองแต่ขณะที่2คนสายลับ2คนที่เข้าไปนะออกมาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าทั้งหมดนั้นพระเจ้ามอบไว้ในมือของเราแล้วในนามของพระเจ้าในนามของพระยาห์เวห์นี่คือความคิดที่เราอาจจะแบกกลับมาในปัจจุบันเราคิดว่าเราเป็นคนส่วนน้อยเราเลยไม่กล้าทำการใหญ่และการใหญ่ที่ว่านั้นไม่ใช่อะไรเลยเพียงแค่แบ่งปันความเชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อผู้อื่นในขณะเดียวกันพวกนี้จะเป็นพวกที่เชื่อในพระเจ้าแต่แค่ทำความดีไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนมองคริสเตียนเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับศาสนาหนึ่งที่ต้องเป็นคนดีอาจจะเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ดีก็ได้พวกนี้มีโอกาสเป็นเจ้าของพระคัมภีร์นะเป็นมีอาจจะบอกได้แหมมีคอลเลกชันจากสมัยนั้นนี้เวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้ต่างๆโอ้แต่ไม่ค่อยได้อ่านพวกนี้สนใจวิญญาณแต่ไม่ได้อยากไปเกี่ยวข้องอะไรกับโบสถ์แบ็กกอล์ฟคือว่าห่างๆพอเอาพอประมาณคืนไปโผล่โชว์ตัวมากเดี๋ยวต้องไปร่วมทำอะไรไม่อยากที่จะมีส่วนร่วมประเภทสุดท้ายนะครับเอาอย่างนี้ก่อนประเภทนี้ยังมีความสนใจไปโบสถ์แน่นอนนิดหน่อยเท่านั้นน้อยมากแล้วก็พวกนี้ไม่พบว่าจะเป็นผู้นำหรือทำอะไรเลยไม่อยากจะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นนะครับและพวกถัดมาสุดท้ายนี่คือเป็นพวกทำตามธรรมเนียมประเพณีอาจจะเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้เขามีท่าทีและก็การแสดงออกในทางความเชื่อนั้นน้อยมากในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงโอ้มีแต่ไม่อยากเกี่ยวข้องโอ้อย่าถ้าพูดถึงพระเจ้าแล้วก็โอ้ยกย่องสูงสุดมีจริงใครถามเห็นด้วยแล้วพระเจ้าในตัวคุณพระเจ้ามีความหมายกับคุณอย่างไรอุ๊บจะไม่ยอมที่จะแสดงออกและไม่เห็นว่าพระเยซูเป็นทางเดียวสู่ความรอดคิดว่าเราจะไปแผ่นดินสวรรค์คงจะไปได้หลายทางศาสนามึงอะไรก็ดีทั้งนั้นพวกนี้เป็นพวกที่คิดว่ามีทางที่จะถึงพระเจ้าได้หลายทางเราอยู่ในประเภทไหนครับเราอยู่ในประเภทไหนข่าวดีและคำถามตัวนี้จะตรงที่เราจะต้องถามเราจะยกระดับชีวิตของเราเนี่ยให้สูงขึ้นได้ไหมคำตอบว่าได้ครับถ้าท่านเป็นคนที่
ยอมที่จะเรียนรู้วิธีการที่จะสามารถนำผู้อื่นให้เปิดใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขาจำเริญขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าถามจริงๆในท่ามกลางเราทั้งหลายที่มาวันนี้มีคนมาบอกว่าโอ้ฉันสนใจจะเป็นคริสเตียนฉันอยากจะรับเชื่อพระเยซูคุณช่วยฉันได้ไหมท่านยอมรับไหมว่าท่านเองก็บางทีก็เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอยกหูโทรศัพท์อาจารย์มีคนจะรับเชื่อนะทำไงผมจะพาไปหาอาจารย์ดีไหมและแม้แต่คนในคริสตจักรก็ดีหลายคนที่มีตำแหน่งหน้าที่บางทีเองก็ไม่เคยที่จะ practice การที่จะนำวิญญาณผู้อื่นการเรียนรู้วิธีการและปฏิบัติในการนำวิญญาณผู้อื่นนั้นมันจะพาให้ท่านทะลุจากระดับล่างขึ้นระดับบนสูงทันทีเพราะอะไรเพราะคนที่สนใจในการจะนำความคนอื่นมานั้นไม่ใช่แต่เพียงเขาคิดว่านี่คือพระมหาบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่มีต่อเราว่าเราต้องออกไปประกาศสั่งสอนผมไม่ได้หมายว่าต้องออกไปแต่คนที่ข้างจากเราเนี่ยแหละมีใครบ้างในครอบครัวเราในที่ทำงานเราเพื่อนฝูงเราหรือคนแปลกหน้าถ้าเข้ามาเราจะกล้าคุยกับเขาแบ่งปันกับเขาไหมนำวิญญาณของคนนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยทั้งหลายถ้าเราตั้งใจว่าฉันจะเชื่อฟังทำตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่สั่งไว้เป็นพระมหาบัญชาอันยิ่งใหญ่ว่าอยากจะออกไปประกาศอยากจะบอกผู้อื่นทราบไม่ใช่คิดว่าตัวเองมันมีน้อยนิดก็ไม่กล้าอยู่อย่างนั้นการคนที่เป็นคนคิดในการที่จะอยากจะแบ่งปันความเชื่อกับผู้อื่นนั้นมันจะทำให้คนคนนั้นมองเห็นภาพของเหมือนกับแผนที่ว่าถ้าเราเกิดมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วหลังจากนั้นเราควรจะเติบโตฝ่ายวิญญาณยังไงเราจะช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้ามาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เขาจะได้มีขั้นตอนอย่างไรเราจะต้องมีการรับศีลบัพติศมาจริงหรือเปล่ายังไงแล้วมันจะมองเห็นไปจนถึงวันปลายแห่งชีวิตว่าเราจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ถวายต่อพระเจ้าเช่นไรและยินดีภูมิใจพักดีที่จะรับใช้พระเจ้าไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตไม่ได้คิดว่าชีวิตจะจบลงแค่นั้นมองไปถึงนิรันดร์กาลว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าทรงดูแลทรงอุปถัมภ์เราเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเราจะบอกคนอื่นใช่ไหมว่ามาเถอะเราจะไม่ทิ้งให้ที่นั่งของโบสถ์ในตอนช่วงบ่ายนี้มันโอ้ยหายไปไหนข้างนี้ข้างนี้เราจะชวนคนมาครับเราจะชวนคนมาว่ามาไปด้วยกันเราจะเตรียมจิตใจพวกเขาเรานั้นให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าคือคำตอบของชีวิตเราจะไม่อายที่จะบอกคนอื่นเพราะพระเจ้าเต็มล้นในดวงใจของเราถ้าเราอยากจะกระเถิบแห่งชีวิตแห่งการเติบโตจากระดับล่างๆกระเตาะกระแตะแล้วขึ้นไปเช่นนี้มีทางเดียวทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ทำเพราะเกรงใครว่าทำไมไม่ทำไม่ได้ทำเพราะอยากได้รับคำสรรเสริญบางคนทำดีเพราะอะไรครับบางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีแล้วจะทำไปทำไมทำดีไม่ใช่เพราะว่ากลัวคนว่าทำดีไม่ใช่เพราะว่าต้องการให้คนสรรเสริญแต่ทำดีเพราะเห็นว่ามันดีถึงอยากทำอย่าพบพระเจ้ามือเปล่าถ้าวันใดคำหนึ่งที่พระองค์ทรงรับท่านไปไม่ว่าพระองค์จะเสด็จมาบนแผ่นดินโลกนี้หรือไปอย่าไปพบพระองค์โดยไม่มีจิตวิญญาณดวงไหนที่เราจะได้ขอบคุณพระเจ้าว่าเราได้มีส่วนในการนำเขาไม่ใช่ต้องการเข้ามาเป็นใบเบิกทางขึ้นสวรรค์นะครับไม่ใช่แต่เพราะด้วยหัวใจอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เห็นแก่ความรอดที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับไม่ท้อถอยไม่เลิกที่จะพยายามช่วยแม้คนเหล่านั้นจะบอกว่าโอ้ยคนใกล้ชิดมันนำเข้ามาถึงพระเจ้าลำบากเหลือเกินอย่าท้อถอยอย่าหยุดยั้งชีวิตของผู้ที่
คอยดูเราว่าเราจะนำเขาต่อไปและใช้เวลานานนั้นรู้ไหมว่าบางทีเขาก็เฝ้าดูเราและพฤติกรรมของเรามันดังยิ่งกว่าคำพูดอีกเราพูดเรื่องพระเจ้าแต่เราดำเนินชีวิตคนละทางหรือเปล่าสวนกันไปคนละทางมันหมายความว่าฉันว่าฉันเป็นคริสเตียนแต่การกระทำฉันมันหลบกันไปหลบกันมาคนละทางเมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่อยู่ในพระเจ้าต้องเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่มีอะไรที่ท่านอยากจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอนี่คือชีวิตของลูกของพระเจ้านี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในพระคัมภีร์ของพระเจ้าสอนให้เราร้องเพลงบทใหม่ชื่นชมยินดีกับวันใหม่ทำตัวเองให้ใหม่แสวงหาการพัฒนาใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสอนให้เรารู้อยู่เสมอว่าเรานั้นจะต้องกลับใจใหม่มีบล็อกอันหนึ่งสำคัญบล็อกอันนี้ที่ทำให้เรามักจะต้องสะดุดคือบุคคลคนนี้หน้าไม่หล่อเท่าไหร่หาหล่อกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้เป็นนิทานแต่สอนใจเราบล็อกอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาทำไรเราได้มารซาตานไม่มามีสิทธิ์ที่จะมาทำลายชีวิตเราได้เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่เพราะกิเลสตัณหาเนื้อหนังความละโมบที่อยู่ในใจเราที่อยู่ในธรรมชาติของเราเป็นกับดักที่มันต้องการจะใช้มันอาจจะยืนดูเราแล้วก็หัวเราะว่าเรากำลังจะตกมันก็อาจจะนั่งแคะขี้เล็บแล้วบอกเดี๋ยวแกก็อย่าดีแต่ว่าขับไล่ฉันเลยตัวแกเองนั่นแหละทำตัวเองให้ตกต่ำลงไปเพราะเนื้อหนังและความละโมบจิตวิญญาณที่ต่ำของเจ้าเองเราไม่ได้ทำหลายครั้งเราที่ทานพระองค์เจ้าขับไล่มารมันออกไปมันมีส่วนตำหนิเขาทำไมเมื่อเราเองกลับเป็นผู้ที่ยอมให้มันหัวเราะเยาะเราการโยนความผิดให้ผู้อื่นนั้นมีตั้งแต่สมัยสวนเอเดนแล้วจริงไหมครับฉันเปล่าเขาถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในใจจริงๆให้พระองค์ทรงเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ดีกว่าในเทศกาลงานเลี้ยงใหญ่ของมารซาตานประจำปีมันเชิญมารมาทั่วโลกมารจากทิศต่างๆทิศประจินทิศทักษิณทักอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงฉลองกันแล้วก็พูดกันถึงเรื่องผลงานที่ผ่านไปแล้วมันก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเราอยากได้ไอเดียมนุษย์เขารู้จักระดมสมองวันนี้เราจะระดมสมองกันใครในที่นี้มีความคิดที่จะทำให้คนทิ้งพระเจ้าบอกมามีมารตัวหนึ่งยกมือโอ้โหคนทิ้งพระเจ้าได้ละดีจะไปยากอะไรก็ไปบอกไอ้พวกนักวิทยาศาสตร์บอกพวกคนต่างๆเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เสริมเข้าไปแย่ให้คนไหว้รูปเคารพเห็นตัว อะไรแปลกๆก็ไปขัดเอาตัวเลขออกมาอะไรพึ่งพาอะไรทุกอย่างแล้วก็บอกให้เขารู้พระเจ้าไม่มีจริงเท่านี้เองท่านใดนั้นเสียงโห่ฮาก็ฮู้มารบอกนั่งลงนั่งลงไอ้วิธีนี้มันคลาสสิกเราทำกันมาเยอะแล้วไม่ใช่เหรอฮะเราทำกันมาเยอะแล้วแต่มนุษย์ก็ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้เพราะแม้แต่คัมภีร์ยังบอกเลยนะคะเลยนะว่าการที่มนุษย์จะรู้จักพระเจ้ามันก็แจ้งอยู่กับใจของเขาแล้วมนุษย์เวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาในชีวิตตกใจเดินไปตกลมตะเถนช่วยพระเจ้าช่วยโอ้อะไรก็แล้วแต่มันมีธรรมชาติอันนั้นมนุษย์ถึงได้คอยคว้าหาพระเจ้าโดยเฉพาะยังยิ่งเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามมนุษย์จึงพบพระเจ้าวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้รู้มาถึงพระเจ้ามากขึ้นไม่ได้ผลใช้ไม่ได้ไม่วิธีนี้ไม่ได้ผลแน่นอนใครมีไอเดียอะไรมั้งมาในตัวหนึ่งขึ้นมาท่านก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้คนรู้จักพระเจ้าคือพระคัมภีร์เผามันซะ
ทำลายมันซะทิ้งมันให้หมดคนจะไม่รู้จักพระเจ้าเสียงฮู้ขึ้นมาอีกมารก็บอกโถ่เอ้ยคัมภีร์อะไรล่ะยิ่งทำลายมันยิ่งเกิดมันตั้งแต่มันยังมีภาษาอยู่ไม่กี่ภาษาดูสิมันแตกลายออกเป็น10เป็น100เป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันนะเมื่อสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ 2,500 กว่าภาษาแล้วยังแปลกันอยู่ได้ยิ่งทำลายมันยิ่งเกิดไม่ได้เรื่องเงียบไปสักพักมาอีกตัวนึงตัวเล็กๆมันส่งเสียงอ้าวท่านไม่มีใครได้ยินกระโดดขึ้นบนเก้าอี้ท่านมารผู้ยิ่งใหญ่ซาตานข้ามีไอเดียมารบอกโอเคทุกคนเงียบเงียบฟังไอ้เจ้านี่มันมีอะไรพูด ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิธีนี้ที่จะบอกว่าพระเจ้าเหรอไม่มีจริงหรือว่าจะเป็นวิธีนี้เหรอทำลายพระพีโอ้ยิ่งทำลายยิ่งมีวันใดก็ตามที่มีคนตั้งใจจะรับเชื่อในพระองค์วันใดก็ตามที่คริสเตียนหน้าไหนมันคิดจะกลับใจใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กระซิบที่ข้างหูและบอกกับมันว่ายังก่อนยังก่อนอย่าเพิ่งโอ้ยให้แก่กว่านี้หน่อยดีกว่าเนาะอ๋อให้มันตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะยังต้องเพิ่งตั้งครอบครัวใหม่พระองค์เจ้าข้าตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าถ้าพระองค์ประทานสิ่งนี้สิ่งนั้นประทานความสำเร็จให้แล้วข้าพระองค์จะถวายเพื่อพระองค์ถวายตัวเพื่อพระองค์แล้วก็ตั้งเงื่อนไขโน้นเงื่อนไขนี่เพียงเพื่อจะบอกว่ายังก่อนยังก่อนและยังก่อนเท่านั้นแหละท่านได้ยินเสียงนี้หรือเปล่าท่านได้ยินเสียงนี้ในเวลานี้หรือไม่ชีวิตของเราน่าคิดเมื่อในพระคำของพระองค์ได้บอกกับเราไว้ชัดเจนว่าอันแรกนะเส้นใต้อันแรกที่เป็นสีแดงบอกว่าเราอยากให้เจ้าเย็นเจ้าร้อนพระองค์วิจารณ์ว่าเรามันไม่เย็นเรามันไม่ร้อนแต่พระองค์บอกว่าเราอยากให้เจ้าเย็นหรือไม่ก็ร้อนแล้วกลับกันด้วยร้อนและเย็นแต่เจ้าเป็นแค่อุ่นอุ่นเมืองลาโอดิเซียเป็นเมืองที่อยู่ไกลจากแหล่งที่เป็นบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนเนี่ยนะฮะคนอยากกินน้ำร้อนเพราะน้ำร้อนนี่มันให้ความสุขสดชื่นเป็นน้ำแร่ที่ดีในขณะเดียวกันมันไกลดังนั้นเขาก็สร้างรางทางเดินน้ำให้มาถึงถ้าเราเคยดูในประวัติศาสตร์และโบราณคดีเราจะเห็นว่าการสร้างรางน้ำเข้าสู่กรุงโรมก็ดีเมืองต่างๆสำคัญก็ดีบางทีสร้างเป็นเหมือนกับสะพานแล้วก็มีโค้งๆๆๆใช่ไหมครับนั่นน่ะรางน้ำแล้วบางทีก็ต้องปกป้องทำเป็นรางที่สร้างมายังเมืองลาโอดิเซียนี่สร้างด้วยหินอ่อนนะหินนะเวลาเย็นมันก็เย็นเจี๊ยบเวลาร้อนมันก็ร้อนแป๊บเดียวพยายามทำทุกอย่างเพราะการทานน้ำร้อนมันทำให้สดชื่นแต่ระยะทาง7กิโลเมตรน้ำมันก็เลยอุ่นลงพอถึงปลายทางคนรับชิมก็ปุ้ยไม่เข้าท่าเลยน้ำอุ่นๆแถวนี้มีเยอะแยะไปถ้ามันเย็นก็ว่าได้เพราะว่าในท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยความร้อนต้องการความเย็นแต่กระหายมันก็ไม่เย็นแต่มันก็ไม่ร้อนไอ้น้ำอุ่นๆนี่แหละครับที่ทำให้เกิดแบคทีเรียขึ้นมากมายได้เหมือนกันนี่คือความล้มเหลวและความผิดหวังของคนลาโอดิเซียมีทุกอย่างข้าไม่ต้องการอะไรไม่ใช่สิ่งเดียวเลยแต่ก็ยังขาดนี่จึงเป็นคำพูดที่บอกว่าเราจะคายเจ้าออกจากปากของเราท่านทั้งหลายพระโอษฐ์ของพระองค์ปากของพระองค์ที่เคยกล่าวถึงเราด้วยความสดชื่นพระทัย
ภูมิใจว่านี่คือลูกของเราภูมิใจว่านี่จะเป็นลูกที่เติบโตบอกถึงพระเมตตากรุณาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้คนอื่นได้รู้พระองค์อยากภูมิใจในเราแต่เป็นปากเดียวกันกับที่อยากจะคายเราออกจะให้เป็นกันนั้นหรือพระองค์ทรงรักเราพระองค์ถึงได้เตือนตักเตือนตีสอนและสองสิ่งที่ชัดเจนคือให้กระตือรือร้นแต่มันจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะถ้ามันไม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่ท่านทั้งหลายชีวิตในการติดตามพระเจ้าของท่านเป็นเช่นใดเย็นชาไม่จริงจังมาโบสถ์แค่วันอาทิตย์เท่านั้นหรือแล้วจันทร์ถึงเสาร์มันเกิดอะไรขึ้นออกจากโบสถ์มันยังมีสวิตช์ไฟกริ๊กปิดละพอถึงวันอาทิตย์หน้ามาเปิดกริ๊กเป็นคริสเตียนมีฮาโลอยู่หมดอย่างนั้นหรือขอให้เราหันมาเลิกที่จะเป็นคริสเตียนแบบเช้าชามเย็นชามไอ้ลักษณะนั้นมันเป็นลักษณะที่ใช้ไม่ได้พระเจ้าจะคายเราออกมันเป็นลักษณะของคริสเตียนซอมบี้เป็นทำไมถ้าไม่จริงจังกับพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนจริงๆนั้นจะมีความต้องการเติบโตในชีวิตเพราะเขาเป็นลูกที่พระเจ้าอยากจะสร้างความหวังอยากจะภูมิใจและเราต้องเป็นคนเช่นนั้นได้แม้ว่าก่อนที่เราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์แม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้เป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์ภายใต้กางเขนนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเติบโตเราต้องมั่นคงต้องแข็งแรงต้องอดทนนะความอดทนสอนไม่ได้อย่าขอให้พระเจ้าสอนให้ท่านอดทนนะพระเจ้าจะส่งสิ่งต่างๆที่จะฝึกให้ท่านอดทนแต่นั่นแหละในชีวิตมันต้องมีพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านเดินอยู่บนกลีบกุหลาบเพื่อท่านจะได้รู้จักระมัดระวังตัวของท่านเองพระเจ้าต้องการให้ท่านได้รู้จักภัยพิบัติของวิกฤตมรสุมแห่งชีวิตเพื่อท่านจะได้หันมาขอพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าไม่ใช่แค่สงบพายุที่กำลังจะมาแต่สงบพายุที่อยู่ในหัวใจก่อนหลายสิ่งเราบอกว่าตายแล้วพระองค์เจ้าข้ามันเกิดขึ้นนี้แย่แล้วพระองค์บอกว่าทำไมเจ้าไม่พึ่งพาเจ้าถ้าเจ้าพึ่งพาและเจ้าใกล้ชิดกับเราเราจะช่วยเจ้าถ้าท่านยังอยู่ในอันดับไหนก็แล้วแต่ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจงกลับใจใหม่ไม่มีทางเลือกแล้วไม่ใช่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้ขอเราสงบใจที่ฐานครับขอเราปิดตาก้มศีรษะลงกับพระเจ้าไม่ต้องมองใครทั้งสิ้นนะครับผมอยากจะให้เวลานี้เป็นเวลาที่เราพิจารณาตัวเองว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือจะกลับใจใหม่นี่ไม่ใช่การกลับใจในลักษณะของการมาเชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นการกลับเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในพระองค์บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงถ้าท่านต้องการให้พระองค์ช่วยและท่านรู้ว่าท่านต้องการสิ่งนี้โปรดถ่อมใจลงสารภาพความผิดต่อพระองค์และพระองค์จะยกโทษให้และลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ในพระองค์ถ้าท่านมีความต้องการเช่นนั้นขอท่านจริงใจไม่ต้องมองใครทั้งนั้นนะครับแค่ยกมือบอกว่าต้องการและเอามือลงทันทีไม่ต้องมองใครครับเพราะท่านมีท่านกับพระเจ้าเท่านั้นและผมจะอธิษฐานเผื่อหรือท่านจะอธิษฐานตามก็ได้มีใครไหมครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอให้ท่านถ่อมใจลงเพราะวันนี้ท่านต้องการพระองค์ท่านต้องพึ่งพาพึ่งพิงพระองค์และมีพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะนำทางชีวิตท่านและจะทำให้อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ท่านจะสามารถนำพาคนอื่นตั้งใจมุ่ง
ให้เขาเหล่านั้นที่เรารักและเป็นห่วงหรือพระองค์จะทรงนำอย่างไรให้เข้ามากับเรามาร่วมกันติดตามพระองค์รับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเติบโตไปกับเราขอท่านทั้งหลายอธิษฐานตามผมดังนี้นะครับพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายว่าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรู้ทรงทราบว่าเราทั้งหลายไม่ได้ใช้ชีวิตสมกับที่พระองค์จะภาคภูมิใจได้เลยที่ผ่านมาเราไม่ได้ถวายเกียรติยศกับพระองค์ตรงไหนเลยน่าเสียดายยิ่งแต่วันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอการกลับใจใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ลุกขึ้นเป็นคนใหม่ในพระองค์ขอพระองค์ทรงยกโทษที่ผ่านมาและนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนยกระดับชีวิตและคุณภาพของการเป็นคริสเตียนที่มุ่งมั่นขมักเขม้นเติบโตนำพาชีวิตอื่นๆให้มาถึงซึ่งความรอดเช่นเดียวกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับเมื่อเชิญชวนที่ประชุมนะครับที่จะมีโอกาสได้ ตอบสนองนะครับคำเทศนาเพื่อจะให้ชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแสงสว่างออกไปยังแผ่นดินไทยของเรานะครับที่เราจะอธิษฐานออกมาเป็นบทเพลงต่อไปนี้นะครับของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรานี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนร้องกันอีกสักครั้งครับนี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคนนี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจให้พระวิญญาณเทเข้ามาเปิดตาใจเราทุกคนให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเราโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้คนไทยได้มีความหวังโปรดเปิดดวงตาและหัวใจให้คนไทยเห็นความสว่างโปรดทรงอวยพรประเทศไทยให้ไปถึงตามน้ำพระทัยให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคนเกินแล้วโอกาสต่อไปนี้ครับเป็นโอกาสของท่าสางและการมอบถวายครับพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่35กล่าวว่าข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ทุกท่านแล้วให้ท่านทุกอย่างแล้วให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อยระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับขอบพระคุณด้วยใจโมทนาขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอบพระคุณเพราะพระองค์ประทานพระเยซูพระบุตรขอบพระคุณด้วยใจโมทนาขอบพระคุณแด่องค์บริสุทธิ์ขอบพระคุณพระพระองค์ประทานพระเยซูพระบุตรเดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็งให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมีเพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดีเพื่อเราเป็นเข้มแข็งให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมีเพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งดีเพื่อเราขอบพระคุณ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 ข้าแต่พระเจ้าพระคุณของพระองค์นั้นมีมากมายพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพงหลายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งร่างกายและพระองค์ทรงให้พระวจนะเพื่อบำรุงเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณข้าพงหลายเพื่อข้าพงหลายจะมีกำลังในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่ประทานให้ข้าพงหลายขอมอบชีวิตคืนแด่พระองค์ที่พระองค์จะทรงนำและใช้ข้าพงหลายตามพระทัยทรัพย์และทรัสางข้าพงหลายขอนำมาคืนอย่างพระนิเวศของพระองค์เพื่อให้ทรัพย์นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าจิตใจของข้าพงหลายจะอยู่ที่พระพักของพระองค์อธิษฐานขอมอบด้วยใจขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทด้วยกันในบ่ายวันนี้นะครับจะอ่านจากพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่15เป็นต้นไปได้กล่าวว่าพระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่านก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมานด้วยเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกาในแผ่นดินของพระเจ้าการที่เราร่วมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการระลึกถึงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงไถ่เราทั้งหลายออกจากความบาปกลับมาสู่พระองค์
็นลูกของพระองค์ตามพันธสัญญาพี่น้องที่ได้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรทุกแห่งนะครับท่านทั้งหลายเป็นสากลคริสตจักรบริสุทธิ์เชิญที่จะรับขนมปังและน้ำองุ่นนี้สำหรับพี่น้องที่อาจจะรับเชื่อแล้วและเยาวชนที่รับบัพติศมาเด็กแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศความเชื่อนั้นก็ของดรับขนมปังและน้ำองุ่นสำหรับพิธีนี้ไว้ก่อนกับเมื่อท่านได้เข้าสู่พิธีพันธสัญญาในการรับบัพติศมาการประกาศความเชื่อแล้วนั้นก็จะเป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะมีโอกาสได้ร่วมพิธีมหาสนิทเป็นการร่วมพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพิธีมหาสนิทมีความหมาย3ประการประการแรกพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยความรักได้เสียสละเพื่อไทยเราทั้งหลายออกมาจากความบาปออกมาจากความตายคืนดีกันกับพระเจ้าคืนดีกันกับพี่น้องเข้าส่วนในพระกายของพระองค์คือคริสตจักรโดยพิธีนี้เราต่างยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายคือคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเรายอมรับว่าเรามีชีวิตอยู่ได้โดยพระองค์พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งได้หลั่งไหลบนไม้กางเขนนั้นหลั่งออกเพื่อชำระล้างความผิดบาปของเราโดยพระเยซูคริสต์ความบาปของเราจึงได้รับการให้อภัยแล้วและพระองค์ตรัสสั่งไว้ว่าจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราเราจึงประกอบพิธีนี้คริสตจักรจึงประกอบพิธีนี้เพื่อระลึกถึงการไถ่ของพระเยซูคริสต์ความรักของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำเพื่อเราทั้งหลายขอเราร่วมใจกันอธิษฐานเป็นเวลาที่พี่น้องจะทบทวนอีกครั้งนึงในความสัมพันธ์ของพี่น้องเองกับพระเจ้าความสัมพันธ์ของพี่น้องกับคนอื่นๆมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราได้ทำให้พระเจ้าเสียพระทัยทำให้พี่น้องได้ขัดเคืองใจหรือว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดในใจขอพระเจ้าทรงขออธิษฐานกับพระเจ้าให้พระองค์ทรงหยิบยกสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งขัดขวางเหล่านั้นออกจากชีวิตออกจากใจของเราและพระเจ้าทรงปลดปล่อยเราเป็นอิสระและชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งหลายและได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงรักผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงติดตามหามนุษย์โมทนาพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ข้างหลายออกจากความบาปขอพระคุณพระองค์สำหรับเสรีภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานให้ขอทรงฟังร้องทูลขอของข้าพระองค์ทั้งหลายการทรงอภัยการทรงฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณเพื่อของหลายจะเป็นเครื่องมือของพระองค์ในสังคมและโลกขอให้พิธีนี้ข้าพหลายได้ถวายเพื่อเกียรติแด่พระองค์อย่างสูงสุดขอโมทนาพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในคืนที่เขาอายัดองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงหยิบขนมปังครั้นโมทนาพระคุณแล้วพระองค์จึงทรงหักออกและตรัสว่านี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราขอพี่น้องที่จะรับขนมปังนี้และรอรับประทานพร้อมกันThank you.
ให้เรารับประทานให้รู้ที่ระลึกถึงพระกายความรักขององค์เยซูคริสต์พร้อมกันครั้นรับประทานเสร็จแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อเราทั้งหลายรับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดก็ได้เป็นการประกาศการวายพระชนขององค์พระเยซูคริสต์สัญญาใหม่ขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ตรัสให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระองค์รักเรามาแล้วอย่างไรให้เราทั้งหลายรักกันและกันด้วยอย่างนั้นตามพระบัญญัติใหม่และพันธสัญญาใหม่ของพระองค์เชิญพี่น้องยืนขึ้นเพื่อเราจะดื่มลึกถึงพันธสัญญาใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศการไว้พระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาด้วยการขอบพระคุณเชิญครับขอร่วมใจกันอธิษฐานและรับพระพรขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขความสงบภายในจิตใจภายในชีวิตโดยองค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมการเล่าลมใจการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญครับพระเจ้าเป็นความรักรักจากในพระเยซูสเด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ช่วยปวงชนความรักอันใหญ่หลวงเรียกพวงนามกระแสชนฟอกล้างดวงกมลผู้ถือชนพลราชีอาเมนสวัสดีครับพี่น้องครับก็นานๆมาพบพี่น้องทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคเช้าแล้วก็จะอยู่ประตู
ด้านหน้าพระวิหารนะครับก็วันนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะครับพี่น้องช่วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับและมีพี่น้องท่านใดที่มาวันนี้เป็นครั้งแรกไหมครับมีไหมครับมีข้างๆอยู่ใกล้ๆกับครอบครัวพี่ปอนะครับจะกรุณาไมค์ลอยไปถึงท่านนะครับได้กรุณาแนะนำชื่อนะครับเพื่อว่าเราจะได้ปรบมือต้อนรับมีท่านไหนบ้างนะครับมีท่านนี้ท่านหนึ่งมีท่านนี้ท่านหนึ่งโอ้นี่เยอะเลยนะครับขอบคุณ Good afternoon Chai Afternoon Yeah I'm Dr. Julius and this is my family I'm very glad to worship with you this afternoon Thank you Nice Welcome Dr. Julius Yeah welcomeแล้วก็พี่ยี่ท่านนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่นิวครับเป็นน้องของน้องของพี่กอล์ฟอ๋อมาบ้านนี้นี่เองนะครับน้องของกอล์ฟนะครับครับน้องนิวเคยรับเชื่อที่คริสต์มาสของเรานะครับนี่เป็นเพื่อนของพันใช่ไหมคะชื่อไมล์เอิร์นแล้วก็ดาดาค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนพันนะครับ3คนนะครับยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับครับผมก็อยากจะแจ้งพี่น้องเรียนประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับค่ายยุวชนนะครับมีวันศุกร์นี้ถึงวันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ค่ายเดย์แคมป์เดย์แคมป์ถ้าพี่น้องมีใครรู้จักนะครับสามารถแนะนำได้นะครับวันที่22ขออภัยครับ25ถึง29สิ้นภายในเดือนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะรับเด็กน้องๆเด็กประถมนะครับสำหรับเดือนเมษายนนะครับช่วงเทศกาลช่วง Holy Week นะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่จะจัดเวลาถ้าพี่น้องไม่ไปเล่นสงกรานต์นะครับหรือว่าเล่นสงกรานต์กลางวันเสร็จแล้วก็มาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันที่โบสถ์นะครับวันที่15 16 17ตอนเย็น1ทุ่มนะครับคิดว่ากรุงเทพรถน่าจะโล่งนะครับนะฮะคนก็ออกไปเล่นน้ำต่างจังหวัดกันหมดนะครับกลางคืนก็แต่ว่าอาจจะต้องระวังการขับรถนิดหนึ่งแล้วก็วันพฤหัสที่18นะครับวันศุกร์ที่19ก็มีนมัสการนะครับวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์นะครับวันที่เราระลึกถึงการตั้งพิธีมหาสนิทของพระเยซูแล้วก็วันศุกร์ประเสริฐนะครับ Good Friday แล้วก็วันเสาร์ที่20ก็จะเป็นการเยี่ยมเยียนสุสานมีนมัสการพระเจ้าระลึกถึงบรรพชนที่พระวิหารนะครับพี่น้องอยากจะระลึกถึงบรรพบุรุษนะครับเราไม่ได้ทำบุญไปถึงเขานะครับแต่เราอยากระลึกถึงเนื่องจากพระคุณของพระเจ้าที่ท่านเหล่านั้นมีต่อเรานะครับสามารถเสนอชื่อได้นะครับแล้วเราจะมีพิธีวางดอกไม้ระลึกถึงท่านเวลา 11:00 นในโบสถ์นะครับวันเสาร์ที่20และวันอาทิตย์ที่21เมษายนก็เป็นวันอีสเตอร์ที่แจ้งไว้พี่น้องเดือนครึ่งเพื่อว่ามันเป็นเวลาวันสงกรานต์นะครับพี่น้องครับนั้นพี่น้องอาจจะมีเวลาจะสามารถที่จะจัดแผนเวลาของตัวเองนะครับเพราะว่าปีนี้รัฐบาลประกาศเพิ่มวันหยุดนะครับวันที่12วันศุกร์ที่12เมษายนอีกนะครับก็จะเป็นวันที่หยุดยาวนั้นก็ให้น้องได้จัดเวลาของตัวเองไว้เพื่อการเข้าสู่ธรรมหรือว่าช่วงเฉลิมฉลองอีสเตอร์ปีนี้ด้วยกันนะครับที่โบสถ์และด้านหน้าผมไม่แน่ใจว่าหนังสือคู่มือเลนยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่นะครับนั้นเดี๋ยวขอพี่น้องที่จะช่วยกันรับนะครับเพื่อเราจะเอาไปภาวนานะครับอ่านไปแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อวันนี้เป็นตอนนี้เป็นคริสเตียนระดับระดับสูงแล้วนะครับโอเคก็พี่น้องจะสามารถรับได้ที่ด้านหน้าพระวิหารนะครับเกิดว่าพี่น้องมีอดอาหารนะครับก็เอาค่าอาหารนั้นใส่ในถุงนั้นเอามาวันอีสเตอร์นะครับเพื่อว่าเราจะเอาไปแจกไปเป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับนั่นก็เราก็มีกิจกรรมที่จะอยู่ร่วมกันนะครับมีประกาศอย่างครับเชิญก็จะมีเรื่องให้พี่น้องได้เตรียมตัวกันยาวๆนะครับล็อกปฏิทินกันยาวๆนะครับเดือน7นะครับเดือนกรกฎา
เราปีนี้รีทรีตของเรานะครับตรงกับเสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์นี่เป็นวันหยุดด้วยนะครับหยุดชดเชยวันฉลองวันพระสมภพของรัชกาลที่10นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลางานเลยนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์27 28 29กรกฎาคมนะครับเราจะมีกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิถุนาไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปอยู่กันที่ค่ายกลับมามีงานทำต่อยาวไปถึงคริสต์มาสปีนี้เราเตรียมงานกันแบบนี้นะครับพี่น้องทุกคนจะมีส่วนร่วมในพันธกิจของคริสตจักรเกริ่นนำไว้แบบนี้ก่อนโปรยไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวกันได้เลยเดี๋ยวเราเดือน5เราเริ่มลอนช์กิจกรรมแต่วันนี้ขอให้เรากลับไปกลางปฏิทินแล้วกาไว้27 28 29หยุดยาวเราจะไม่รับนัดเพื่อนไปเที่ยวไหนไม่ไปต่างจังหวัดไม่ไปต่างประเทศแต่เราจะไปอยู่ด้วยกันที่ค่ายนะครับรีทรีตปีนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาเพิ่มให้ทุกอาทิตย์นะครับเราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะเกิน300คนครับอาจารย์ไกลไหมครับปีนี้ไปไกลๆเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเราอยากจะอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดเราจะขีดเอาวงเวียนขีดไว้ว่าเป็นรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรจากวัฒนาอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราจะมีโอกาสได้ไปอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันแล้วเติบโตด้วยกันนะครับแล้วเกิดผลด้วยกันคราวนี้ถ้าใครจำได้นะครับเราก็เติบโตอะไรมาเรื่อยปีนี้เราจะต้องเกิดผลให้ได้เกิดผลครับเราจะส่งต่อค่ายคราวนี้คือส่งต่อท่านประธานค่ายนิดนึงนะครับประธานค่ายสักหน่อยครับครับค่ายครั้งนี้ครับเราก็จะนำสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราได้รับความรักจากพระเยซูคริสต์นะครับเราจะส่งต่อความรักค่ายคราวนี้ก็จะชื่อว่าส่งต่อความรักหรือPay the love forward นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำความรักที่เราได้โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเลนต์เราได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงความรักของพระเยซูที่ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราจะส่งต่อความรักนี้ไปยังคนอื่นๆอย่างไรนะครับที่อย่างอื่นยังคิดไม่ออกไม่เป็นไร27 28 29 3วันเรากาไว้ปฏิทินเราจะอยู่ด้วยกันครับผมครับเราเจอกันครับก่อนไปค่ายนะครับข่าวดีสำหรับน้องๆหรือว่าผู้อาวุโสที่มีความถนัดด้านเสียงเพลงด้านดนตรีนะครับต้นเดือนกรกฎาคมเราจะมีคอนเสิร์ตนะครับดนตรีหรรษานานาตัวโน้ตใครที่เป็นดนตรีนะครับฝึกซ้อมไว้นะครับเดี๋ยวสักปลายเดือนเราจะเปิดรับสมัครนะครับนั้นก็ปีนี้ทั้งปีนะครับเรามีกิจกรรมมากมายที่เราได้รับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับดนตรีตรีหรรษานานาตัวโน้ตเพื่อเตรียมการรับใช้ของเรานะครับฉลองอีก2ปีข้างหน้าครับอีก3ปีข้างหน้าฉลองความแก่ด้วยกันครับ100ปีคิดจากเราจะมีอายุ100ปีในปี2022ครับปีนี้2019นะครับรู้สึกเราเริ่มแก่กันมากแล้วนะครับเราแต่ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นไม่เคยแก่ไม่เคยสายนะครับครับผมนั้นโอเคเรามีอาหารว่างของว่างสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันด้านหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับครับท่านเพื่อนครับอย่าให้ฉันทุกร้อนในสิ่งใด